ว่าเราจะเอาเศษเหล็กตรงนี้มานะครับตรงนี้มาแต่ช่วงตรงนี้มันจะถอดออกได้นะครับถอดออกแต่มันจะมีสำคัญที่ชุดขานะครับอันนี้เราไปหาเศษเหล็กมาแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวสวมกันเข้าไปนะครับสวมกันเข้าไปนะครับช่วงนี้สวมถ้าเราถอดออกมันก็จะเป็นรถเข็นบรรทุกงานทั่วไปเอาหน้าบินเอาขาเหยียบตรงล้อไว้แล้วก็ข้อออกแล้วข้อฝั่งโน้นนี่นะครับเด็กน้อยหัดทำงานนะครับข้อขึ้นมาข้อฝั่งโน้นข้อฝั่งโน้นเอามือทรงไว้ด้วยเอามือจับไว้ด้วยเอามือจับช่วยมันด้วยครับข้อขึ้นมาข้อเอาขาเหยียบไว้ข้อมันจะแน่นสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมาตรฐานนะครับเพราะว่าเราทำมือแบบแฮนด์เมดนะครับต้องใช้ค้อนเคาะค้อนยางนะอันนี้เด็กทำนะครับเด็กทำข้อฝั่งนู้นอย่างเดียวข้อฝั่งนู้นอย่างเดียวนี่ถ้ามีคนมายกตรงนี้มันก็จะง่ายนะครับมือเอาเคาะนาวินข้อฝั่งนู้นนี่ข้อฝั่งเอาแม่ขาเหยียบไว้นะปัญญาตัวนี้ก็จะออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นชุดถาดช่วงข้างบนนะครับแต่พอเราออกมาแล้วมันก็จะเป็นรถอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับพอออกมาก็จะเป็นชุดถาดธรรมดาไปเราอยากไปใส่ของยังไงก็ได้นะครับเอานาวินมาประกอบแล้วประกอบเข้าไปจากน็อตเหล็กฉากนะครับอย่างน็อตเด็กฉากให้เด็กประกอบนะครับเนี่ยสวมเข้าไปในรูสวมไม่ตรงรูตรงเข้าพร้อมกันมันจะทำได้ไหมครับเด็กก็ทำได้นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เคาะลงไปโอเคนะครับ yeah. ก็เป็นรถที่ดัดแปลงนะครับเป็นรถที่ดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเราดัดแปลงขึ้นมานิดหน่อยจะให้เด็กเอาไปค้าขายของนะครับนี่นะครับคงจะโอเคดีนะครับคันนี้นะนี่เด็กคนนี้จะไปขายลูกชิ้นนะครับถ้าใครเห็นเขาไปขายลูกชิ้นขายข้าวเหนียวอย่าลืมอุดหนุนเขานะครับเพราะว่าเขาจะตั้งใจไปออกรายการคนๆๆนะครับนี่นะครับรถดัดแปลงนะครับเราจะดัดแปลงมานี่นะครับขายของของโดนัทนะครับวันนี้จะขายสงกรานต์นะครับขายน้ำแข็งใสหัวนะครับจริงไม่กล้าแม่ไม่กล้าเข็นออกไปใสหัวไปอย่างเดียวไม่ต้องเอาตูดน้ำแข็งใสหัวนะครับนี่ดังที่สุดนะครับในเอกชัยโดนัทไม่มีแรงกินได้เลยอ่ะน้ำแข็งใสหัวนะครับต่อไปเราจะขายน้ำแข็งใสหัวโดยรถคันนี้นะครับรถราคา0บาทนะครับทำมา0บาทนะครับเก็บเศษไม้มาทำนะครับต่อไปโดนัทก็ต้องมีสายไฟด้วยนะก็ต้องมีไฟมาติดตั้งด้วยนะรถขายน้ำแข็งใสหัวนะครับนี่ครับนี่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่ไม้ลงไปนะครับตรงนี้ใส่ไม้ลงไปแล้วเราใส่ไม้ลงไปก็เสร็จสิ้นการรับประสานนะครับนี่ต่อไปเราจะเคาะออกนะครับเคาะฝั่งนี้อย่าไปจับไม้เอาขาเหยียบไว้เคาะขึ้นมาเอาเคาะขึ้นเคาะตรงเหล็กนะเคาะตรงเหล็กอย่าไปเคาะตรงไม้มันคอไม่ถ่ายตรงหน้าโต๊ะนะครับดีๆนะถ่ายตรงหน้าโต๊ะตรงนี้มันเริ่มหนักเลยนะครับต้องใช้ไม้ปั๊บปั๊บนะถ่ายออกมาแล้วนะครับนี่รถถ่ายรถอันนี้เอาออกมาได้แล้วเดี๋ยวจะประกอบเข้านะเด็กยกขึ้นไม่ได้นะครับ
เวลามันหนักหน่อยนะครับเพราะไม้มัน20มิลนะครับเนี่ยแล้วก็มาจับใส่อย่างนี้นะครับชวบประกอบข้อได้แล้วไอ้นาวินขึ้นไปดูดิขึ้นไปนอนได้ไหมว่าจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับนอนไฟฝั่งนู้นนะอย่ามาข้างหลังเดี๋ยวมันกระดกนี่ความแข็งแรงนะครับเด็กเด็กประมาณป.5 ป.6 ขึ้นไปนอนได้นะครับแข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวนะครับเนี่ยความแข็งแรงของรถนะใส่ไปได้เลยนะนี่ครับจากเอาไปขายของรถขายของได้นะครับนี่ครับรถขายของที่บ้านนอกคอกนาเราพัฒนาขึ้นมานะครับพัฒนาขึ้นมาโอเคเสร็จนะครับ